สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้บ่าวอีสานบ้านนาจะพามาชมบนสีสวยๆนะครับผมนะครับวันนี้จะนำเสนอบนสีที่แต่ก่อนนั่นค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรนะครับผมนี่คือลักษณะของบนสีบุรีรัมย์นะครับผมครับให้ดูใบเขานะครับผมอันนี้เป็นไซส์ที่ไม่ตัวมากนักครับผมเนาะออกโทนชมพูนะครับผมนี่ครับเวลานั้นเขาก็จะเปรอะด้วยสีเขียวนะครับผมนี่ครับวันนี้มีมาให้ชม2ต้นนะครับผมเนาะซึ่งไซส์ใหญ่ๆนั้นผมทำการขายออกไปแล้วนะครับผมแล้วก็บนสีอื่นๆนั้นถ้าเป็นโทนสีชมพูสีแดงนั่นก็จะขายดีเป็นพิเศษเลยนะครับผมนี่ผมเตรียมไว้ทำการขายแบบไลฟ์สดนะครับผมนี่ครับอันนี้คือมัคควานรังสรรค์นะครับมัคควานรังสรรค์นี้มีลูกค้ารับไปแล้วนะครับผมเนาะนี่ครับสวยงามนะครับผมเนาะซึ่งบางทีเขาก็มีแบบกระจายอย่างนี้นะครับผมเนาะสำหรับมัคควานรังสรรค์นะครับผมเนาะผมเลือกตัวแบบกระจายนะครับผมเนาะซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นไม้ป้ายนะครับผมนี่ครับดูใบนี้นะครับนี่ครับเป็นไม้ป้ายนะครับผมเนาะที่สวยๆนะครับผมก็จะมีหงเหินนะครับผมครับกัดสีงามมากๆเลยนะครับแล้วก็มีปีกกินรีนะครับผมนี่ครับส่วนมากผมก็จะใช้พวกโทนบอนสีที่ออกชมพูอย่างนี้นะครับผมทุกท่านแล้วก็ไปออกสีแดงนะครับผมนี่ครับจักรพรรดิด่างนะครับผมเนาะตัวนี้ออกด่างเหลืองมาเลยนะครับผมเจ้าจักรพรรดินั่นก็จะได้รับความนิยมพอสมควรนะครับผมไม้ด่างที่ราคาไม่แพงมากนักครับผมทางนี้ติดจองแล้วนะครับผมเนาะนี่ครับจองแล้วนะครับแล้วก็จะมีบอนสีชายชนนะครับผมที่จะมานำเสนอวันนี้นะครับผมเนาะซึ่งบอนสีชายชนนั้นจะมาให้ดูต้นเล็กๆก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมเนาะนี่ครับนี่ครับกระถางนี่จะมีการป้ายที่แดงสดเป็นพิเศษนะครับผมนี่ครับถึงจะเล็กก็จริงนะครับผมเนาะเขาป้ายออกมาตั้งแต่ยังเด็กๆเลยนะครับผมเนาะสำหรับกระถางนี้นะครับผมเนาะนี่ครับผมแดงดีมากๆเลยนะครับผมเนาะเป็นไซส์ที่เล็กเพชรขี้หนูมากๆเลยนะครับผมไซส์ประมาณนี้ก็เป็นบอลที่ขายดีนะครับผมสำหรับชายชนเพราะว่าราคาไม่แพงมากนักนะครับผมนี่ครับอันนี้กะเอาความสวยงามมาฝากกันนะผมเนาะซึ่งต้นไม้นั้นหมุนเวียนทุกวันนะผมเนาะซึ่งส่วนผมนั้นก็จะหมุนเวียนเรื่อยๆนะผมเนาะแล้วก็จะมีบอลตัวหนึ่งที่หลายๆท่านนั้นก็อยากจะศึกษาเหมือนกันนะผมเดี๋ยวยิบมาให้เบิ่งนะผมเนาะนี่คือบอลสีที่กัดสีออกมาเป็นสีชมพูอย่างนี้นะผมเนาะอันนี้เป็นนางสุชาดานะครับผมนี่ครับนางสุชาดาอันนี้กัดสีออกมาสวยแล้วนะครับมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับวันหน้าก็จะพามาดูบอลสีที่สวยๆอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมโปรดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ